ขออนุญาตครับตื่นเต้นจังเลยครับผู้ใหญ่ตื่นเต้นอะไรครับตื่นเต้นอะไรลูกตัวต่อตัวใช้ไมค์ไหมครับอยากใช้ก็ใช้เลยไม่เปิดเสียงให้หรอกแต่ถ้าอยากใช้ก็ใช้เป็นไงบ้างลูกตั้งแต่มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ทนนะคะขออนุญาตรองเท้าลูกสบายดีครับผู้ใหญ่สบายดีก็มีเครียดบ้างครับเครียดเรื่องก็เรื่องโจทย์เรื่องอะไรเงี้ยครับบางทีแบบได้โจทย์ไม่ถนัดอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องเพื่อนเรื่องอันนี้ไม่มีไม่มีเครียดเรื่องอื่นแล้วนอกจากเรื่องโจทย์ใช่ไหมเรื่องสิวเลยครับสิวขึ้นสิวมันเกิดจากอะไรอ่ะจับหน้ามั้งครับจับหน้าบ่อยหรือว่าหรือไม่หรือไม่แน่ก็เป็นเครื่องสำอางครับหมายถึงการล้างการดูแลใช่ไม่สะอาดปลอกหมอนผ้าห่มเหงื่อฮอร์โมนในร่างกายไม่คิดมากหรือนอนไม่พออาหารคือปัจจัยมันเยอะลูกเรื่องสิวอ่ะปัจจัยมันเยอะเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดเรื่องสิวเป็นเรื่องธรรมชาติมันมีได้เดี๋ยวมันก็ยุบได้อย่าไปแกะก็พอแล้วเราขอนั่งสบายๆได้ไหมครับเรื่องของหนู สบายได้แค่ไหนอ่ะเสื่อมไหม ต้องมีนี่แหละต้องมีนี่ประเด็กบองอ่ะโว้ยคิดถึงไหมคิดถึงไหมประเด็กบองคิดถึงมากครับพี่ใหญ่จริงป่ะอยากทานไหมอยากเดี๋ยวครูหามาให้ทานเนาะขอบคุณครับทานเผ็ดไหมเราก็ไม่เผ็ดมากครับแต่ก็จะควรคนอื่นไหมคนอื่นได้กินปลาแดกไว้ป่ะโอ้ยทุกคนกินหมดเลยครับโอ้โอเคก้อนข้าวเหนียวก้อนหมูใหญ่เป็นโรครังเกียจข้าวเหนียวเปล่าเห็นติดมือไม่ได้ต้องรีบดูดเงี้ยหรือเปล่ามีส่วนครูอยากฟังเรื่องราวของท้ายว่าเป็นยังไงบ้างเราไม่พูดถึงเรื่องเราไม่พูดถึงเรื่องรันทดแล้วนะลูกครับแค่เรื่องของระบบความคิดกับการใช้ชีวิตของหนูมากกว่าตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่22สองแล้วแก่สุดในบ้านแล้วครับแต่ไม่ยอมรับกูก็เคยนะ22อ่ะครั้งหนึ่งใช่ครับแค่ครั้งเดียวเองผมก็จะครั้งเดียวแหละครับนี่ไปเครียดเครียดทำไมใช่ครับแต่ตอนนี้ให้ไม่เครียดแล้วครับสบายสบายสบายแล้วใช่ไหมตอนนี้ถ้าบอกแม่ได้นี่อยากบอกอะไรแม่คิดถึงคิดฮอดแม่หลายเด้อฮักแม่หลายฮักฮักฮักอยากพ่อนาอยากกอดอยากพร้อมแก้มยกเท่าไหนลูกครับอีกนิดเดียวนี่ครึ่งทางแล้วตอนนี้ความเครียดเรื่องอื่นไม่มีใช่ไหมนอกจากเรื่องจดเพลงบ้างบางครั้งไม่มีครับไม่มีให้เป็นคนที่แบบไม่อยากเครียดพอเครียดแล้วไม่รู้สึกมันจะปวดหัวครับครูพอเวลาเครียดปั๊บมาแล้วเริ่มปวดหัวเริ่มไม่สบายตัวเริ่มมันแบบมันมาทุกอย่างก็เลยแบบไม่เครียดเลยหรอเครียดไปก็เท่านั้นคนอื่นยิ่งแบบพอไม่สบายใจไปด้วยอย่างเงี้ยท้ายก็ดูโตเท่าพอแบบพอๆกับอายุตัวเองอะนะก็ไม่ได้โตไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเพื่อนๆหรือน้องๆทำอะไรไม่ดีเราต้องคอยเตือนบ้างอย่าคิดว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองรู้ไหมเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่รู้นะในความโชคร้ายที่ไทยคิดว่าโชคร้ายอาจจะเกิดมาไม่สบายเหมือนคนอื่นรู้ว่ามันมีความโชคดีอยู่ในนั้นนะเยอะเยอะจริงๆเพราะว่าคนอื่นทำไม่ได้อย่างไทยแล้วกันงั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นอยู่อย่างสง่างามได้ซึ่งครูว่าไทยก็พยายามอยู่ในตอนนี้เรื่องปัญหาทางบ้านก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีถูกไหมระดับหนึ่งแล้วครับมีความสุขไหมมีความสุขแฮปปี้ครับรู้สึกว่าตัวเองทำได้ใช่ไหมดีใจด้วยครูก็ดีใจด้วยมีเรื่องอื่นไหมแฟนผมไม่มีแฟนครับไม่มีก่อนเข้ามาไม่มีแฟนไม่มีผู้สาวยู่หม่องใดเด้อบอครับหากเขาบอกว่าหากแอบหาเขาแล้วเขารู้ตัวป่ะก็ไม่รู้ครับคือไทยแบบเงียบเนี่ยชอบเงียบแบบเจ้าตัวไม่รู้เรื่องอีกแล้วเราก็แอบมาอกหักคนเดียวก็มียังไงไม่เคยชอบเขาแบบนี่น่ารักอ่ะแล้วมองก็แบบก็มองได้แค่มองแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเรื่องนี้ถ้าจะแบบไม่กล้าเข้าไปคุยไม่รู้ครับไม่อายไม่สุดอายอะไรมีอะไรที่น่าอายเอ้าเขินอย่างวะก็
เหมือนแบบยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยครับครูเหมือนบอกไม่ถูกอ่ะแหมครั้งแรกก็จะไปคุยเขาก็จะไปจีบเขาเลยไงไม่คิดจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเลยกันก่อนหรือไงไม่คุณไม่กล้าเอาจริงมีแฟนมาแล้วหรือยังเคยมีอ่ะแล้วตอนแรกคนไอ้คนที่เคยมีเนี่ยเข้าไปคุยแล้วเป็นยังไงจนได้มาเป็นแฟนอ่ะถ้าบอกว่าไม่กล้าอันนี้ก็เริ่มจากเพื่อนครับนะเห็นไหมมันก็ต้องเริ่มจากเพื่อนทั้งนั้นอ่ะนี่แสดงว่าตอนนี้แกจะแอบชอบใครอยู่โอ้ไม่มีครับครูไม่นอกบ้านอ่ะมีไหม มันยิ้มหน้ามันไม่น่าเชื่อนะเนี่ย ไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยแกจะเขินอะไรล่ะไม่มีแล้วแกจะเขินทำไมครูดีใจนะที่เห็นใครยิ้มใครหัวเราะเรายิ้มได้เพราะว่าวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยมันเป็นวันที่แบบว่าครูไม่เคยรู้จักทั้ง24คนครับแล้วเท่าที่ครูสัมผัสได้ท้ายจะเป็นคนที่เรื่องราวหนักกับเฟรนด์ชิพกับตั้มใช่ครับ3คนนี้รู้สึกเรื่องราวจนหนักไปคนละแบบหนักไปคนละแบบแต่ครูว่าท้ายที่สุดแล้วว่าเราก็ยังต้องเดินต่อไปข้างหน้าแล้ววันนี้ท้ายก็ทำได้อย่างสง่างามจริงๆนะแล้วครูก็รู้สึกดีใจที่เห็นท้ายได้ยิ้มได้หัวเราะได้เล่นได้แบบมันไม่แบกโลกไว้อีกแล้วแววตาของความเป็นกังวลของท้ายลดลงไปเยอะมากของความเครียดของความเป็นกังวลทีนี้ก็เหลือที่ว่าเวลาที่เราเพอร์ฟอร์มเวลาที่เราโชว์จะทำยังไงเพราะตอนนี้เริ่มดีแล้วนะเริ่มแบบมาถึงก็เริ่มรู้จักค่อยๆปีนเขาแล้วไม่ใช่แบบมาถึงตะโบมขึ้นไปบนนู้นเลยอะไรเริ่มดีขึ้นได้ครูดีครับครูทุกคนนะตั้งใจหมดทุกคลาสอยู่ที่เราถ้าเราเปิดใจรับรู้เรียนรู้เราก็จะได้แบบอะไรดีๆใช่ไหมครูว่าเด็กในบ้านได้โชคดีทุกคนโชคดีมากลองคิดดูสิถ้าไปแบบว่าต้องหาเงินไปเรียนให้ได้อย่างนี้จริงๆจะต้องมีเงินมหาศาลขนาดไหนใช่ครับผมเนาะมันยากมากที่เด็กแบบอายุแค่นี้จะหาเงินได้ตั้งแบบโอ้มีเงินเดือนใช้แล้วอะใช่ไหมแล้วก็มีงานบางทีอาจจะมีหรือไม่มีก็อีกเรื่องไม่รู้อะก็ไม่รู้แต่ครูว่ามันต้องมีสิครับขอสาธุขอให้มียากใช่ไหมซึ่งครูบอกว่าวันนี้ไทยทำสำเร็จแล้วอะน่าภูมิใจเนาะมันก็เลยทำให้แววตาของความกังวลและแววตาของคนที่แบกโลกมันหายถ้าอาจจะแบบปลดแอกตัวเองได้กับเรื่องนี้ด้วยก็ได้มันก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่กดดันแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับโล่งกับชีวิตไปเปาะนึงเลยครับผมเหมือนเป็นไส้เลื่อนนะครับได้ผ่าตัดไส้เลื่อนอะไรเงี้ยเคยเป็นเหรอแล้วแกรู้ได้ยังไงว่ามันเหมือนกันดูดอแล้วแกทำไมไม่เปรียบเทียบกับโรคอื่นแล้วเรื่องที่ยังกังวลอยู่อะถ้าบอกว่าถ้าไทยบอกว่ามันโล่งไปเปราะหนึ่งแล้วเปราะที่เหลือคืออะไรเรื่องเรียนครับหมายถึงนอกบ้านเรียนที่มหาวิทยาลัยทำไมคะก็เราก็ได้ทุนนี่ลูกได้ครับก็คือแบบยังไงครับคือมันยังติดอยู่เรื่องเรียนเพราะว่าเนี่ยจะต้องทำงานเดินสายไปนู่นไปนี่ครับหลังจากจบรายการอะไรเงี้ยก็ต้องมีอัดนู่นอันนี้ต่ออะไรเงี้ยก็เมื่อกี้ก็ยังมากังวลตรงเรื่องเรียนอยู่มันจัดสรรได้ลูกจัดสรรได้มันจัดสรรได้เรื่องเรียนยังไงก็สำคัญอย่าหลงไปกับเส้นทางนี้จนไม่เรียนนะเพราะเราจะเสียใจไปอย่างไม่ให้อภัยตัวเองเลยทีเดียววินาทีนี้การเรียนสำคัญที่สุดการเรียนสำคัญมากเราตะกิกตะกายมากี่ปีกว่าจะได้เข้ามหาวิทยาลัยอย่าลืมรสชาติวันนั้นเจ็บแสบสันมากคุณใช่ไหมแสบดาร์กว่ะแสบดาร์กแสบครับตอนกินตะหมงคู่มันโอ้โหถ้าใครไม่ได้เจอรสชาตินี้ทำอะไรมาบ้างพนักงานเสิร์ฟโอ้เคยทำโรงงานเป็นสาวโรงงานเอ้ยเป็นหนุ่มโรงงานทำอะไรลูกเป็นอะไรของคอมพิวเตอร์ครับเป็นฮาร์ดดิสก็มีเหมือนแบบปั๊มอะไรเงี้ยครับเจาะรูเจาะมันเหนื่อยมากไหมวันนึงกี่ชั่วโมงลูกเข้า7 โมงออก 17:00
ได้เงินใช่ไหมครับครูต้องยืนยืนได้เงินใช่ไหมไม่ครับแล้วมันจะทำอะไรมาอีกก็ทำพนักงานเสิร์ฟพนักงานขายก็ขายอะไรขายขนมขนมตอนแรกขายขนมมันไม่มีงานเลยครับครูไปสมัครที่ไหนครับเขาก็ยังไม่อยากรับเท่าไหร่เพราะว่าอีกอย่างนึงยังไม่เกณฑ์อาหารเขาก็เลยแบบสมัครงานโรงงานเขาก็ไม่รับถ้ารับมันก็รับเป็นไม่ได้เรียนแล้วดอกไม่เรียนครับแล้วนี่เกณฑ์ไปหรือยังผ่อนผันครับผ่อนผันใช่ผ่อนเยอะไหมต่อเดือน30ต่อโอ้ครูมันทรมานถ้าคือเราเพิ่งจบม.6คือตั้งใจว่าจะมาเรียนแล้วโอ้โหเรียนอ่านหนังสือติวกับเพื่อนติวสายก็ไม่ได้เรียนก็ต้องเอาวะใครปีหน้าแล้วกันปีนี้ขอหาตังค์ก่อนมีเพื่อนในกรุงเทพด้วยเหรอไม่มีครับมีแต่ญาติก็ขึ้นมากรุงเทพมาหาตังค์เริ่มจากทำงานเป็นพนักงานขายมาเสิร์ฟมาโรงงานมีช่วงหนึ่งที่ใกล้จะสอบเอ็นทานนะครับก็เลยเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมแต่ก็ยังทำงานอยู่ทำงานแต่ก็ยังอ่านหนังสือแล้วก็มีช่วงหนึ่งลาออกจากงานแล้วก็กลับบ้านไปเตรียมตัวอ่านหนังสือมีอาจารย์ที่มหาลัยโทรมาเขาเคยติดต่อมาครั้งนึงครับก็ติดต่อเขาบอกว่ามีทุนให้สอบนะอะไรเงี้ยสอบอะไรคะสอบทุนนักร้องครับไปนักร้องใช่ครับก็สนใจมันถ้าเกิดเราไปเรียนที่อื่นมันก็ต้องเสียค่าเทอมอีกต้องกู้ยืมต้องอะไรอีกแต่ที่นี่ไม่ต้องกู้ยืมคือไม่เสียค่าเล่าเรียนนะครับก็ดีว่ะที่ไหนก็เหมือนกันเรียนนี่สนใจมาเรียนก็ดีครับปีอะไรแล้วเราปีจะขึ้นปี3แต่จริงๆจะขึ้นปี4แล้วครับจะขึ้นปี4ใช่แล้วคิดดูสิไทยจะบอกว่าไทยจะสับสนเรื่องเรียนแล้วแบบเป็นกังวลแล้วไม่ได้นะอย่าลืมรสชาติของชีวิตในวันที่เราพยายามตะเกียกตะกายอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ไม่มีเงินจะกินไม่มีข้าวจะกินนอนร้องห่มร้องไห้ไปทำงานไม่มีเงินไปสอบเอ็นไปสมัครยังไม่มีเฮ้ยลืมไปหรือเปล่าอย่าลืมนะลูกครูครับท่านจะพูดอะไรให้ฟังตอนที่เข้ามหาลัยแล้วอ่ะมันยังไม่วายนะครับครูคือแบบคือแม่โทรมาบอกว่าท้ายมีตังใช้หรือเปล่าตอนนั้นไม่มีเลยท้ายไม่มีสักบาทโทษอ่ะท้ายมีสักบาทบอกมีแม่มีเยอะมีเหลือเพียบที่แม่ส่งมาให้ยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยแม่บอกว่าจริงเหรออย่ามาโกหกอะไรไม่ได้โกหกมีจริงแล้วตอนที่เราเรียนอ่ะเราทำงานไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้ทำครับเพราะงานมันยุ่งครับคุณงานเยอะก็คือใช้เงินจากที่คุณแม่ส่งมาที่ทางบ้านส่งมาใช่ต้องซื้อบะหมี่ตุนไว้โซมตอนนั้นช่วงนั้นโซมากทั้งนี่หล่อมากแล้วใช่ไหมใช่ครับล้อเล่นลูกอ่ะโซมากอยากกินอะไรก็ต้องแบบอดไว้อ่ะคุณเห็นเพื่อนเขาก็มีตังเนาะมีตังทำไมประหยัดนะบางคนก็เที่ยวอะไรเงี้ยให้แบบถ้าเฉียดตังที่นั้นเที่ยวได้มาซื้ออะไรกินนะคงจะแบบอิ่มเนาะอิ่มท้องอ่ะถ้าเคยอดข้าวกลางวันไหมครับคือไม่มีตังอ่ะอดติดกันกี่วันประมาณวันเว้นวันครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเล่าเรายังรู้สึกได้ใช่ไหมอย่าลืมนะลูกฉะนั้นวันนี้ไทยมีทุนนะลูกไทยไม่ได้ลำบากในการเรียนอีกต่อไปวันนี้ไทยมีเงินเดือนมีทุนเรียนหนังสือทำให้แม่สบายและภูมิใจขึ้นได้แล้วด้วยถึงมันยังจะไม่มากมายแต่มันก็มากที่สุดเท่าที่ไทยเคยทำได้ถูกไหมฉะนั้นอย่าเห็นเรื่องเรียนเป็นเรื่องรองวันนี้เรื่องใหญ่นะครับไม่ได้ต่อให้จบซีซั่นไปแล้วถึงจะมีอย่างอื่นจะต้องทำเราต้องจัดสรรเวลาให้เป็นต้องจัดสรรเวลาให้เป็นไม่งั้นมันจะเข้าข่ายว่าใช่สี่อ๋อเพราะทุกวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วเรื่องเรียนไม่สนใจแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักแล้วจากท้ายที่ทุกคนรักด้วยความมานะบากบั่นทุกคนนำอยากสนับสนุนเด็กคนหนึ่งให้มันมีโอกาสได้เรียนหนังสือหมายถึงทางมหาวิทยาลัย
ทางบ้านหลังนี้ก็ตามเห็นในความพยายาม